ณิชย์ยันข้าว10ปีตรวจสอบโปร่งใสปรับปรุงคุณภาพก่อนให้ประมูลผู้ซื้อมั่นใจได้การเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 13นาฬิกา2นาทีพาณิชย์ยันตรวจสอบข้าว10ปีโปร่งใสตามมาตรฐานสากลเผยก่อนเปิดประมูลต้องปรับปรุงคุณภาพก่อนเชื่อผู้ซื้อมั่นใจร่วมประมูลวันที่10พฤษภาคม2567นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ร่วมกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมผู้ประกอบการโรงสีข้าวผู้ส่งออกข้าวถุงสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิตเสร็จ2556ส่วน2557ที่ใจสุรินทร์เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าการตรวจสอบข้าวสารคงเหลือในสต็อกของรัฐบาลตามบัญชีขององค์การคลังสินค้าอคสจำนวน2โกดังรวม 145,590 กระสอบน้ำหนัก 15,012 ตันมีบริษัทเซอร์เวเยอร์คือบริษัทโคเทคนาอินสเปคชั่นประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ตรวจสอบกลางตามมาตรฐานสากลขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากกรมการค้าต่างประเทศเป็นคนกลางดำเนินการตรวจสอบในทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากลรวมทั้งสิ้น9กองเป็นของโกดังกิตติชัย7กองและโกดังพูนผล2กองในการเก็บตัวอย่างตรวจสอบนั้นมีผู้สังเกตการทั้งผู้ประกอบการโรงสีผู้ส่งออกและสื่อมวลชนจำนวนมากตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดประตูคลังซึ่งมีไขกุญแจ3ดอกเก็บรักษาโดยผู้รับผิดชอบจาก3หน่วยงานเพื่อเก็บตัวอย่างโกดังทั้ง2แห่งดำเนินการจัดเก็บและรมยาตามระยะเวลาของสัญญาจ้างตลอดจนถึงขั้นตอนการหุงเพื่อให้ทุกภาคส่วนทดลองกินโดยบริษัทเซอร์เวเยอร์เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดทุกขั้นตอนซึ่งได้ผ่ากองเก็บตัวอย่างจากกระสอบที่อยู่ภายในกองตามมาตรฐานการตรวจสอบพบว่าในทางกายภาพเมล็ดยังมีความสมบูรณ์ไม่มีลักษณะเสียหายจากการถูกทำลายด้วยแมลงมีฝุ่นและมีสีเหลืองงาตามสภาพระยะเวลาที่เก็บรักษาและหลังจากผู้ประกอบการทั้งโรงสีและผู้ส่งออกที่ร่วมกันตรวจสอบทดลองทานแล้วพบว่าข้าวไม่แข็งกระด้างยังมีความนุ่มมีลักษณะเช่นเดียวกับข้าวเก่าซึ่งมีหลายประเทศต้องการข้าวลักษณะเช่นนี้อย่างไรก็ตามปกติข้าวสารที่เก็บในคลังก่อนนำไปใช้เพื่อการบริโภคหรือส่งออกจะต้องนำไปปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานด้านการค้าและสุขอนามัยตามที่กำหนดมิใช่นำข้าวจากคลังที่เก็บไว้ไปจำหน่ายทันทีต้องปรับปรุงคุณภาพโดยการปรับปรุงมากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพของข้าวและเงื่อนไขข้อตกลงหรือมาตรฐานของผู้ซื้อเช่นขัดสีของเมล็ดขจัดสิ่งเจือปนและอื่นๆที่จำเป็นเพื่อให้ผ่านมาตรฐานก่อนจำหน่ายเพราะไม่มีบริษัทใดยอมเสียชื่อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลล็อตสุดท้ายนี้ก็ต้องปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เช่นกันสำหรับครั้งนี้อคส.จะจัดประมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอให้รอผลประมูลว่าเป็นอย่างไรราคาประมูลจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของข้าวว่าดีหรือไม่เพราะคงไม่มีโรงสีผู้ส่งออกหรือผู้ประกอบการใดๆยอมเสนอราคาสูงกว่าคุณภาพข้าวที่ประมูลซื้อการระบายข้าวสต็อกของรัฐบาลล็อตสุดท้ายนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ตรวจทดสอบคุณภาพข้าวและจะเปิดให้เอกชนผู้ประกอบการเข้าประมูลซื้อได้อย่างเต็มที่และเปิดโอกาสให้เข้าไปพิสูจน์ตรวจสอบคุณภาพข้าวได้ทั้งสองคลังก่อนตัดสินใจเสนอราคาซื้อแต่อคส.จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลว่าเป็นผู้ที่ไม่เคยทำความเสียหายให้กับทางราชการหรือไม่อย่างไรและเมื่อตรวจสอบแล้วจะเปิดประมูลและรับทราบผลการประมูลซื้อในวันเดียวกันการประมูลครั้งนี้ก็จะทำให้รัฐบาลไม่ต้องมีภาระเก็บสต็อก
มีรายได้ส่งคืนรัฐและส่วนหนึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการทั้งนี้สามารถติดตามการเปิดประมูลได้ที่เว็บไซต์ของอคสกรมการค้าภายในและกระทรวงพาณิชย์ชบาแก้วยู-17ต้านความแข็งแกร่งสาวจีนไม่ไหวพ่ายยับเยินตกรอบชิงแชมป์เอเชียกีฬาวันที่10พฤษภาคม2567 16:55 น.ชบาแก้วยู-17ทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแม้ว่าจะสู้ได้อย่างสูสีแต่ว่าสุดท้ายต้านความแกร่งของสาวจีนไม่ไหวพ่ายยับตกรอบถ้วยเอเชียชบาแก้วยู-17ทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีโปรแกรมลงสนามฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายกลุ่ม B พบกับจีนที่บาหลียูไนเต็ดเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่10พฤษภาคมทั้ง2ทีมลงสนามไปแล้ว1นัดโดยจีนเอาชนะออสเตรเลีย 3-0 เก็บ3คะแนนเต็มขณะที่ทีมชาติไทยเปิดหัวแพ้ญี่ปุ่น 0-4 ดังนั้นเกมนี้สาวไทยต้องมีแต้มเป็นอย่างเพื่อโอกาสเข้ารอบรองชนะเลิศส่วนจีนหากชนะในเกมนี้จะการันตีรอบรองชนะเลิศทันทีเช่นเดียวกันเกมครึ่งแรกสาวจีนเป็นฝ่ายครองบอลบุกได้มากกว่าอย่างชัดเจนขณะที่สาวไทยเน้นเกมรับลึกในแดนตัวเองเพื่อรอโอกาสโต้กลับเร็วอย่างไรก็ตามเข้าสู่ท้ายครึ่งแรกทีมสาวไทยเปิดเกมบุกเข้าใส่จีนได้มากขึ้นมีจังหวะจบสกอร์หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านการป้องกันของผู้รักษาประตูจีนก่อนจะจบ45นาทีแรกด้วยการเสมอ 0-0ครึ่งหลังสาวไทยพยายามเปิดเกมรุกมากขึ้นเพื่อทำประตูและมีจังหวะก่อนแต่ไม่ผ่านการป้องกันของผู้รักษาประตูจีนกระทั่งเข้าสู่นาที58จองยู่ซินจ่ายให้ซงหยูส่งบอลตุงตาข่ายให้สาวจีนขึ้นนำก่อน 1-0จากนั้นแม้ว่าสาวไทยจะเร่งเกมมากขึ้นเพื่อลุ้นประตูตีเสมอและแม้ว่าจะส่งบอลสู่ก้นตาข่ายให้ได้แล้วแต่ว่าโดนจับล้ำหน้ากระทั่งนาที90จางคือฉานยิงไกลให้จีนหนีห่าง 2-0 จากนั้นนาที90+2เฉินลุยหม่งให้จีนเอาชนะสาวไทย 3-0 เก็บ6คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีส่วนสาวไทยแม้ว่าจะเหลือโปรแกรมแข่งนัดสุดท้ายอีก1เกมกับออสเตรเลียวันที่13พฤษภาคมแต่สถานการณ์ทีมชาติไทยตกรอบแน่นอนแล้วแม้ว่านัดสุดท้ายจะชนะออสเตรเลียและจีนชนะญี่ปุ่นเนื่องจากผลงานการพบกัน Head to Head ของสาวไทยเป็นรองทั้งญี่ปุ่นและจีนจักรพงษ์ชี้สื่อนอกจัดภูเก็ตเกาะท่องเที่ยวดีที่สุด2024เชื่อเป็นผลนายกรัฐมนตรีผลักดันการเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 10:29 น.จักรพงษ์ชี้สื่อนอกจัดอันดับภูเก็ตเกาะท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในปี2024เชื่อส่วนหนึ่งเป็นผลจากการผลักดันของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่10พฤษภาคมนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ว่าตลอดช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเห็นศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตมาตลอดโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปถึง4ครั้งเพื่อจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวันนี้ภูเก็ตได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางเกาะที่ดีที่สุดในปี2024นี้ภูเก็ตพร้อมในทุกด้านทั้งอาหารการกินที่อร่อยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่งดงามทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์หาดสวยน้ำใสมีโรงแรมที่พักดีๆรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตถึง4ครั้งเพื่อดูเรื่องการท่องเที่ยวทั้งระบบการคมนาคมถนนหนทาง
และระบบสาธารณูปโภคต้องดีเดินทางต้องสะดวกที่สำคัญที่สุดคือนักท่องเที่ยวต้องได้รับการบริการที่ดีไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและต้องปลอดภัยเป้าหมายคือเดินทางมาเที่ยวแล้วต้องได้รับความประทับใจกลับไปผมเองไปภูเก็ตปีละหลายครั้งประทับใจทุกครั้งที่ไปขอให้พี่น้องชาวภูเก็ตภูมิใจและช่วยกันรักษามาตรฐานนี้ไว้เราจะช่วยกันผลักดันการท่องเที่ยวไทยให้โตขึ้นเพราะการท่องเที่ยวถือเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจประเทศไทยหากการท่องเที่ยวดีเงินจะได้เข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนมากขึ้นขณะที่รัฐเองก็จะจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นซึ่งเงินภาษีตรงนี้ก็จะถูกนำมาใช้จ่ายเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว